ผมให้ชื่อเรื่องว่าเสียงเรียกชวนระทึกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าหายใจไม่ค่อยออกหายใจติดๆขัดๆหรือบางครั้งไอออกมาเป็นเลือดบ้างก็มีซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโรคแบบนี้แหละแต่ก็ทนมาตลอดได้อยู่หลายปีเหมือนกันจนมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายก็เลยมีการลางานกันเกิดขึ้นแล้วก็เดินทางไปหาหมอแต่สิ่งที่แปลกคือหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลห้องที่เป็นการตรวจโรคทางเดินหายใจอยู่ชั้นใต้ดินอันนี้ว่าแปลกไหมคือโดยปกติอะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีชั้นใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยมีชั้นใต้ดินแล้วที่เขาจะไปตรวจอ่ะก็อยู่ชั้นใต้ดินด้วยเขาก็เลยเดินลงบันไดไปลงไปที่ชั้นใต้ดินไอ้ตอนที่เดินลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศมันต่างจากข้างบนมากๆเลยคือถึงแม้ว่าข้างบนน่ะมันจะเป็นตอนกลางวันเองก็ดีอ่ะแต่พอลงมาในชั้นใต้ดินปุ๊บคือบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะอึมครึมกลิ่นมันจะชื้นชื้นมันดูน่ากลัวแปลกๆเขาก็อ่ะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแหละก็เดินลงไปที่ชั้นล่างเดินตามทางไประหว่างทางที่เดินไปไฟข้างบนที่เป็นไฟสองทางมันก็กระพริบแบบติดๆดับๆแบบปุ๊บปั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 ๊บตลอดทางเลยมันก็ยิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความน่ากลัวเนี่ยสร้างให้มันน่ากลัวขึ้นไปอีกเขาก็คิดแค่ว่าสงสัยพนักงานในโรงพยาบาลน่ะคงจะไม่ได้มาเปลี่ยนละมั้งคงจะไม่ว่างมาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจอะไรฮะเดินต่อไปเรื่อยๆไฟเนี่ยก็กระพริบไปตลอดทางครับเขาก็เดินต่อไปเดินไประหว่างที่กำลังเดินไปก็จะผ่านห้องต่างๆมากมายซึ่งแต่ละห้องที่เดินผ่านก็จะมีเก้าอี้ที่เอาไว้นั่งรอเข้าไปตรวจอยู่ทุกห้องเลยที่บริเวณหน้าห้องแต่เชื่อไหมว่าทุกห้องที่เดินผ่านไม่มีใครนั่งอยู่สักห้องเดียวเหมือนชั้นเนี้ยมีแค่เขาคนเดียวที่เดินลงมาเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆก็เดินไปจนไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องหนึ่งหน้าห้องนี้มันแปลกหน้าห้องนี้มันมีคนนั่งอยู่ที่หน้าห้องเพื่อรอตรวจอยู่ด้วยพอเขาเดินมาได้ไกลพอสมควรอ่ะพอเห็นว่ามีคนนั่งรออยู่หน้าห้องอ่ะก็อุ่นใจก็เลยหยุดแล้วก็เงยหน้าไปมองข้างบนว่าห้องนี้มันเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรซึ่งหน้าห้องอ่ะมันก็จะมีป้ายบอกอยู่ใช่ไหมว่าห้องนี้เป็นห้องดูแลโรคนี้ห้องนี้เป็นหมอคนนี้มันก็จะมีชื่อของการตรวจอยู่แล้วก็ใครเป็นหมอมันก็จะมีอยู่ใช่ไหมพอเขาเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ห้องที่เขายืนอยู่มันเป็นห้องที่เอาไว้ตรวจโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยเฉพาะเลยซึ่งป้ายเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าห้องตรวจเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเขาก็อ่ะมาถูกทางแล้วดิก็เลยมานั่งรอซึ่งเขาก็มานั่งรอกับคนอีก2คนนั่นแหละคนอีก2คนเนี่ยก็จะมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแล้วก็จะมีผู้ชายวัยกลางคนอยู่คนหนึ่งเหมือนกับนั่งรอตรวจอยู่เ
ขาก็นั่งรอไปด้วยระหว่างที่กำลังนั่งรออยู่ก็มีเสียงพยาบาลนะเรียกเป็นชื่อของคนคนหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับถึงคิวแล้วอ่ะให้มาตรวจได้แล้วอะไรประมาณนี้พยาบาลก็ตะโกนออกมาก็เรียกชื่อคนคนหนึ่งออกมาปรากฏว่าพอเรียกจบปุ๊บคุณยายลุกขึ้นแล้วก็เดินเลื่อนประตูหายเข้าไปในห้องพยาบาลก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็มีเสียงแลบออกมาว่าอย่าเก่งนะคะอ้าปากดีค่ะอดทนอีกนิดนึงนะคะอย่าเก่งนะคะโอ้อดทนได้เก่งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตัวของพยาบาลเนี่ยพอพูดประโยคนี้จบก็พูดชื่ออีกคนหนึ่งออกมาคุณนี่เชิญค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าห้องก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเลื่อนประตูออกปิดประตูปุ๊บพยาบาลก็พูดเหมือนเดิมเลยว่าอย่าเก่งนะคะอ้าปากค่ะไหนดูซิอดทนได้เก่งมากๆเลยนะคะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วขอหนูนูดหน่อยนะคะกับสองก็มีแสงไฟเนี่ยลอดออกมาแล้วก็สิ้นประโยคสุดท้ายก็คืออดทนได้เก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนตามสบายค่ะหลังจากสิ้นประโยคจบก็มีเสียงกึบกับกึบกับกึบกับดังออกมาจากในห้องแล้วพยาบาลก็พูดมาอีกว่าคิวต่อไปเชิญค่ะแล้วก็เรียกชื่อของคนคนนี้เรียกชื่อของผู้หญิงคนนี้ให้เข้าไปทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเวลาเข้าไปอ่ะทำไมพูดแพทเทิร์นเดียวเหมือนกันหมดเลยแล้วสิ่งที่แปลกคือคนไข้ที่เข้าไปก่อนหน้านี้สองคนน่ะไม่มีใครออกมาเลยสักคนเดียวมีแต่เดินเข้าแล้วก็หายไปเลยระหว่างที่กำลังคิดอยู่ตัวของพยาบาลก็เรียกอีกคิวต่อไปเชิญค่ะคิวต่อไปเชิญค่ะเริ่มดังจนพยาบาลพูดประโยคสุดท้ายคุณนี่ถึงคิวแล้วค่ะเชิญค่ะเขาก็ลุกขึ้นมาเดินไปที่หน้าประตูกำลังจะเอามือเลื่อนประตูเลื่อนออกละแต่ตอนนั้นก็ใจตุ้มๆต่อมๆว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีถ้าเข้าไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าความคิดมันตีอยู่ในหัวหมดเลยว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีสักพักหนึ่งพยาบาลเหมือนกับกำลังจะเดินออกมามีเสียงรองเท้าส้นสูงอะเดินออกมาจากในห้องตรวจอะเขารู้แน่ละว่าพยาบาลนะกำลังมาละกำลังเดินตรงมาละเขาก็เลยเอาไงดีว่าจะเข้าดีไม่เข้าดีเข้าดีไม่เข้าดีแวบหนึ่งบอกว่าไม่เข้าถอยหลังออกมาจากประตูเลื่อนมองขึ้นไปที่ด้านบนไอ้ที่มันเป็นชื่อห้องอะว่าห้องนี้ตรวจอะไรอะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเขียนว่าห้องตรวจระบบทางเดินหายใจแต่พอผู้หญิงคนนี้มองขึ้นไปอีกครั้งนึงอะห้องมันไม่ได้ชื่อห้องตรวจระบบทางเดินหายใจแต่มันเขียนว่าห้องดับจิตพอเห็นแบบนั้นอะวิ่งเลยปับ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 ในขณะที่กำลังหันหลังวิ่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 งอยู่อ่ะมีเสียงเลื่อนประตูฟาบคุณนี่ได้เวลาเข้าห้องแล้วค่ะแล้วก็มีเสียงพยาบาลตะโกนมาว่าเอ้า
จะไปไหนคะยังไม่ได้เข้าห้องเลยยังไม่ได้มาตรวจเลยจะไปไหนคะตะโกนไล่หลังมาเขาก็วิ่งปั๊บ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 ขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งก็มาเจอกับพยาบาลคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยนะผู้หญิงคนนี้พยาบาลก็เลยถามว่าคุณเป็นอะไรทำไมวิ่งมาเหนื่อยขนาดนี้เขาก็เลยคุยกับพยาบาลเล่ากับพยาบาลให้ฟังว่าเขาอะลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มาซึ่งตัวของพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าคุณจะลงไปได้ยังไงไอห้องตรวจระบบทางเดินหายใจอ่ะมันอยู่ชั้น2นะไอชั้นล่างอ่ะเขาเอาไว้เก็บศพทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาไว้ให้คนปกติอ่ะลงไปข้างล่างเลยแล้วคุณน่ะลงไปข้างล่างทำไมซึ่งหลังจากที่ไปดูแมปแผนที่ของโรงพยาบาลไปถามทางห้องตรวจระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลก็เป็นจริงอย่างที่พยาบาลพูดจริงๆก็คือห้องตรวจทางเดินหายใจเนี่ยอยู่ชั้น2จริงๆแล้วสิ่งที่เขาไปเจอที่ชั้นใต้ดินเนี่ยคืออะไรคนที่ถูกเรียกชื่อเข้าไปเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่รอเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าวันนั้นเขาเดินเข้าไปตามกลุ่มคนกลุ่มนั้นเข้าไปในห้องดับจิตอะเขาจะมีชีวิตรอดออกมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังหรือเปล่าเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ